สิ่งของ6สิ่งที่ควรทิ้งแล้วดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสิ่งของ6สิ่งต่อไปนี้นะครับที่ควรจะทิ้งนะครับแล้วดวงของคุณจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งคุณรู้หรือเปล่าว่าสิ่งของแต่ละอย่างทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นเนี่ยมีทั้งพลังงานด้านบวกและด้านลบนะครับถ้าวันไหนที่เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเนี่ยให้ลองสังเกตได้เลยนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังขัดขวางพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกของเราอยู่นะครับทั้งนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชีวิตช่วงนี้เนี่ยไม่ดีนะครับติดขัดๆเนี่ยก็ควรจะฟังเรื่องนี้เอาไว้เลยนะครับซึ่ง6สิ่งนี้เนี่ยเป็น6สิ่งที่เราควรทิ้งไปนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับเพื่อเสริมสร้างพลังงานบวกในตัวเรานะครับก็คือทิ้งพลังงานลบๆออกไปเพื่อให้เจอกับพลังงานบวกนะครับอย่างแรกที่ควรทิ้งเลยนะครับนั่นก็คือพวกดอกไม้แห้งดอกไม้อบแห้งบุหงาต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์ที่คุณชื่นชอบก็ตามแต่เนี่ยแต่ดอกไม้แห้งหรือใบไม้แห้งเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังงานด้านลบนะครับซึ่งมันจะคอยย้ำเตือนให้เราเนี่ยนึกถึงเรื่องอดีตนึกถึงเรื่องเก่าๆนะครับทำให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยได้อย่างช้าได้อย่างลำบากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณจะเก็บดอกไม้ไว้ดูเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนเป็นดอกไม้สดเนี่ยจะดีที่สุดนะครับวางไว้ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับแล้วคุณจะได้รับพลังงานด้านบวกนะครับแล้วก็ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตของคุณได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดอกไม้สดเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีพลังงานด้านดีๆนะครับทำให้จิตใจแจ่มใสดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเราและครอบครัวของเรานะครับสำหรับข้อ2เนี่ยก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หักที่เสียที่พังนะครับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยที่ใช้การไม่ได้แล้วเนี่ยเช่นพวกโทรทัศน์เครื่องปิ้งขนมปังวิทยุโทรศัพท์เนี่ยจะส่งผลในด้านลบกับความสัมพันธ์ในที่ทำงานนะครับส่งผลร้ายกับการทำงานรวมไปถึงจะทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยมีปัญหาด้วยนะครับถ้าไม่นำไปซ่อมหรือคุณไม่ใช่คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเปิดร้านซ่อมเปิดร้านขายของมือสองหรือร้านของเก่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้ทำพวกร้านซ่อมอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้ขายของมือสองไม่ได้เป็นร้านที่สไตล์วินเทจเก่าๆพวกนี้เนี่ยก็ควรนำออกไปนะครับปล่อยให้มีพื้นที่โล่งๆยังดีกว่ามีของพวกนี้มาตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกคนซ่อมของพวกนี้ขายหรือว่าขายของมือสองพวกนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับต้องใช้อีกวิธีนึงนะครับสำหรับอย่างที่3ที่ควรทิ้งนะครับก็คือพวกต้นไม้หรือพืชพันธุ์ที่กำลังจะตายนะครับต้นไม้หรือต้นพืชเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตนะครับซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยมันชัดมากเลยว่ามันเป็นธาตุไม้นะครับธาตุไม้เนี่ยคือการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆนะครับแล้วก็การเติบโตในด้านการเงินแล้วก็ในอีกหลายๆด้านของชีวิตนะครับถ้าคุณมีต้นไม้ที่เขียวชอุ่มดูดีเนี่ยก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองเจริญเติบโตให้คุณในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยมีเคล็ดลับอย่างนึงนะครับสำหรับต้นไม้ที่ดูดีนะครับต้นไม้ดูดีพวกนี้จะมีลูกขาเทวดาหรือมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับช่วยเสริมดวงชะตาของผู้ที่ปลูกและดูแลมันนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเก็บต้นไม้ที่ตายแล้วครับต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาเนี่ยจะให้ผลตรงกันข้ามนะครับด้านความรู้สึกเนี่ยก็จะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลารู้สึกขี้เกียจไปกับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะครับอีกทั้งยังดึงดูดพลังลบๆเข้ามาในชีวิตคุณได้ด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่ตายแล้วเนี่ยไม่มีรุกขเทวดาคอยรักษาอยู่นั่นเองนะครับหากคุณไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่าทำให้มันกลับมามีชีวิตชีวาได้เนี่ยก็แนะนำให้ทิ้งมันไปนะครับไปหาต้นไม้ใหม่ๆมาปลูกดีกว่านะครับจะช่วยส่งเสริมด้านการเจริญเติบโตทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องส่วนตัวเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับ
สำหรับต้นไม้ที่ยังไม่ตายนะครับแต่มีใบสีดำกระด่างหรือติดโรคเนี่ยเราก็ควรจะแก้ไขนะครับไม่แต่ว่าไม่ควรจะเก็บไว้ใกล้ตัวใกล้บ้านหรือที่ทำงานนะครับควรจัดใบหรือหาทางทำอะไรก็จะดีกว่านะครับส่วนต้นไม้สีที่ดีที่สุดเสริมดวงชะตาได้มากสุดเนี่ยก็คือสีเขียวนะครับข้อที่4ครับยาหรือพวกเครื่องสำอางที่หมดอายุนะครับสำหรับการเก็บยาหรือเครื่องสำอางหมดอายุเนี่ยเราพูดกันตามหลักทั่วไปก่อนนะครับคือมันอันตรายก็คือถ้าบ้านเราเนี่ยมีผู้สูงอายุหรือเด็กอยู่เนี่ยมีสิทธิ์นะครับอันนี้เคยเจอมาแล้วนะครับมีสิทธิ์นะครับที่เด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยจะกินยาหรือว่าพวกเครื่องสำหรือใช้พวกเครื่องสำอางที่มันหมดอายุไปนะครับนอกจากจะอันตรายกับสุขภาพแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อพลังงานดีๆด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมีพลังงานด้านลบแบบสูงนะครับทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่เรื่องยุ่งยากลำบากแทนที่จะผ่อนคลายนะครับตอนนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครว่างหรือกำลังจัดบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้พยายามลบนะครับพวกยาหรือเครื่องสำอางหมดอายุไปนะครับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือการใช้ผิดหรือการใช้ของหมดอายุนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือไว้กำจัดพลังงานด้านลบออกไปนั่นเองนะครับข้อที่5ครับข้อนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีใครเก็บนะหรือว่าถ้าเก็บก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับนั่นก็คืออาหารเก่าอาหารเสียนะครับคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันไม่ควรเก็บไม่ควรกินนะครับเพราะว่าอาหารหมดอายุเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันก็จะส่งผลในด้านของอย่างแรกเลยคือสุขภาพใครกินเข้าไปก็มีสิทธิ์ท้องเสียท้องร่วงได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยจะส่งผลกระทบในด้านของความสัมพันธ์นะครับจึงควรตรวจสอบแล้วก็เคลียร์ออกนะครับรวมถึงพวกของต่างๆในครัวด้วยนะครับคือถ้าเคลียร์ได้ก็ควรจะเคลียร์ออกนะครับดีที่สุดนะครับสุดท้ายครับข้อที่6ครับรูปถ่ายของแฟนเก่าหรือคนรักเก่านะครับซึ่งเราพูดกันตรงๆว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครมีแฟนใหม่เนี่ยคือมันไม่ควรเก็บไว้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าแฟนใหม่มาเห็นคือถ้าคิดแบบใจเขาใจเราก็คงรู้สึกไม่ดีนั่นแหละนะครับเหมือนมีเขาไว้ขั้นเวลาอะไรแบบนี้คือบางคนก็จะคิดแบบนี้นะครับแต่การที่เราเก็บไว้เนี่ยมันก็คือทำให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันยังวนเวียนนึกถึงคนรักเก่านะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเก็บนะครับถ้าจะเก็บเนี่ยก็พยายามเก็บให้มิดชิดอย่าให้แฟนใหม่คุณเห็นดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าแฟนใหม่เห็นเนี่ยแน่นอนว่ามีสิทธิ์มีปัญหาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากที่จะให้แฟนของเราเก็บรูปแฟนเก่าหรืออะไรพวกนี้ไว้อยู่แล้วถูกไหมครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมานะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ